ช่วงปฏิบัติการรักคืออะไรครับพี่โน้ตครับเรามีเพื่อนสนิทเป็นแฟนน้องๆคิดว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงค่ะมีใครเคยแอบทู่ซีกับเพื่อนสนิทของตัวเองไหมเราจะไปล้วงความลับน้องๆเขาเองค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ2ทีมที่จะขึ้นมาโต้วาทีในวันนี้ดีกว่านะครับดีเลยค่ะงั้นทีมพี่โน้ตลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเลยค่ะทีมไฟสตาร์ค่ะOh no! เชิญกันดีทั้งสองทีมขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าคู่แข่งของเราเนี่ยคนละไซส์แล้วก็คนละเพศกันด้วยน้องบอสน้องฮันใครจะได้แผ่นป้ายอะไรและหัวข้อในวันนี้เลือกเลยค่ะเอาละสิครับเปิดแผ่นป้ายออกมาปรากฏว่าหนุ่มพี่เบิ้มกัปตันทีมโอ้ no ได้หัวข้อมีเพื่อนสนิทเป็นแฟนร่วงส่วนกัปตันทีมหน้าหวานไฟดอกเปิดได้หัวข้อมีเพื่อนสนิทเป็นแฟนรุ่งแล้วอย่างนี้รักคนใกล้ตัวมันจะรุ่งหรือจะร่วงคงต้องให้เวลาน้องๆชี้กรอบความคิดระดมสมองนอกสถานที่กันหน่อยแล้วล่ะครับน้องร่วงแน่นอนแบบเรารู้นิสัยกันหมดแล้วก็ถ้าเลิกกันไปล่ะคะก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดมันอาจจะเสียการเรียนก็ได้ค่ะมีเพื่อนสนิทเป็นแฟนแล้วจะรุ่งแน่นอนเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดฟันธงแน่นอนเลยค่ะว่าจะรุ่งค่ะขอคะแนนให้ทีมไฟดอล 5/3 เลยนะคะโรงเรียนมักกะสันพิทยาค่ะไฟดอลเชิญพบกับทีมไฟดอลเลยค่ะมีเพื่อนสนิทเป็นแฟนแล้วจะรุ่งเพื่อนสนิทนั้นจะต้องเป็นคนที่เราคบกันมาสนิทมากที่สุดอยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเวลามีปัญหาอะไรนั้นเพื่อนคนนี้ก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาก็ดีนิสัยก็ดีอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขและไม่อึดอัดรู้จักกันดีพออยู่แล้วเมื่อเรามีปัญหาใดๆก็จะสามารถกล้าที่จะปรึกษาเขาได้อย่างที่ไม่อายมีเพื่อนสนิทเป็นแฟนนั้นดีกว่าแน่นอนค่ะยังมีความคิดเห็นดีๆของอีกทีมรอเราอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเชิญพบกับทีมโอ้โน่ผมคิดว่าครับผมถ้ามีเพื่อนสนิทเป็นแฟนครับลุงลุงเล็งเหมือนพี่ภูมิแน่นอนเลยครับผมเพื่อนกันเนี่ยครับมันให้กันเต็มร้อยอยู่แล้วครับผมเราไปบอกเพื่อนสนิทของเราว่าเนี่ยผมชอบคุณนะเนี่ยชอบมานานแล้วด้วยจากการเป็นเพื่อนกันดีๆนะครับผมจะทำให้เสียความรู้สึกถ้าเขาไม่ชอบเราขึ้นมา
จะคุยกันไม่ได้อีกตลอดไปครับจะเสียเพื่อนไปเลยเพื่อนกันนี่ครับผมสนิทกันมากๆเนี่ยก็ยังคุยกันได้นะครับผมแต่ถ้าไปบอกว่าชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมนานๆเข้าเมื่อบอกกันไปแล้วนะครับโดนคนนู้นคนนี้นินทานะครับว่าทำไมเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วมาบอกชอบอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ดีฮะก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดเมื่อโดนปฏิเสธมาครับอาจารย์ไม่เราเฟ้อไปเลยครับผมเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟนไปในคราวเดียวกันก็ได้นะครับผมน่าคิดนะคะแต่ว่าก็แบ่งเป็น2ฝ่ายเลยทั้งรุ่งแล้วก็ทั้งร่วงนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ใจน้องๆกองเชียร์เหมือนกันเดี๋ยวส่งพี่ภูมิลงพื้นที่ไปตามติดหัวใจน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับได้ครับดีครับเพื่อนสนิทเอามาทำแฟนเนี่ยนะครับรุ่งหรือร่วงร่วงค่ะเพราะว่าแบบเวลาเป็นเพื่อนเราคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องแต่พอเป็นแฟนมันปรึกษากันไม่ได้ค่ะแฟนเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ากำลังเรียนอยู่ครับก็ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วแฟนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทเราก็จะคิดถึงเรื่องนี้อยู่ดีหรือเปล่าจะคิดอาจจะคิดในนอกห้องเรียนอย่างงี้ก็ได้เพื่อนสนิทเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนจะรุ่งหรือจะร่วงคะรุ่งแน่นอนค่ะทำไมได้คิดอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าเวลาอยู่กับเพื่อนสนิทใช่ไหมคะเราก็เจอหน้ากันทุกวันแล้วก็นั่งใกล้กันแล้วทีนี้เราก็จะรู้จักนิสัยเขาศึกษากันดีเพื่อนสนิทเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยรุ่งเรืองหรือว่าร่วงลงมาครับร่วงครับเยี่ยงไรเป็นเพื่อนกันครับเรารู้จักกันก็สนิทกันมากครับเราตั้งใจเรียนก็มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นครับแต่ถ้าเราเป็นแฟนเหมือนกันนะครับเราก็อาจไม่มีสมาธิในการเรียนครับก็ภาวนาอย่างเดียวครับก็รักเธอเฉยครับก็ไม่มีสมาธิโอ้ศึกมานานเนี่ยครับท่านความรักมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีบ้างแหละเหตุการณ์แบบนี้นะคะจะร่วงหรือว่าจะรุ่งและทำยังไงให้เป็นความรักที่ดีที่สุดนะคะมาฟังความคิดเห็นดีๆค่ะจากกูรูรักของเราผู้รู้จริงคุณหมอแดนค่ะถ้าสมมติเราจะมีแฟนเนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะที่เราเริ่มต้นปุ๊บเราบอกว่าเราเป็นแฟนกันนะโดยที่เราไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะรู้จักว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำกันมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้น้องๆเนี่ยเท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่าหลายคนค่อนข้างกลัวว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทแล้วจะต้องเลิกรากันไปแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดหมอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องคิดถึงตอนที่เราเลิกกันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าสมมติว่าเรารักเขาเรามีความรู้สึกที่ดีกับเขาหรือว่าเราเป็นเพื่อนสนิทซึ่งรู้ใจกันเนี่ยก็อาจจะไม่เลิกกันก็ได้มีน้องๆบางคนบอกว่าการเป็นเพื่อนกันสามารถเปิดเผยได้ทุกๆเรื่องในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราเป็นแฟนกันหรือว่าเราสนิทสนมกันมากๆเนี่ยเราก็ควรจะเปิดเผยทุกๆเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคเราอาจจะมีบางส่วนซึ่งเป็นมุมที่ส่วนตัวของเราแต่ว่าวันนึงถ้าน้องเติบโตขึ้นมามีครอบครัวนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอันนึงที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นก็คือการสื่อสารซึ่งกันและกันถ้าเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรามีอะไรเรามีความลับไม่บอกเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยอาจจะทำให้สัมพันธภาพในชีวิตคู่ของเราก็อาจจะพังทลายลงไปได้เพราะฉะนั้นหลากหลายความคิดเห็นที่มองว่าร่วงนะครับหมอก็ยังคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าคิดว่าร่วงแล้วเรารู้สึกกลัวก็ใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ถ้าใครคิดว่าจะรุ่งก็เก็บข้อดีของการที่เรามีเพื่อนสนิทแล้วรู้ใจแล้วพัฒนาไปเป็นแฟนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราสมรรถภาพเราก็แนบแน่นมากขึ้นแล้วเราก็คงได้ทั้งเพื่อนสนิทเราก็ได้ทั้งแฟนในเวลาเดียวกันส่วนไอ้เรื่องจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับว่าจะรักเพื่อนสนิทหรือว่ารักใครก็ตามในขณะที่รักกันอยู่ก็ทำทุกช่วงเวลาให้มีความสุขประทับใจสุดๆแล้วกันนะถูกต้องเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันเลิกกันช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อชูรักชูรสครับพูดเดียวค่ะตอนนี้อะค่ะมีเรื่องกุ้มใจอยู่ตรงที่ว่ามีแฟนอยู่แต่ว่ามีหลายคนนะคะคือจะให้คุณหมอช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่าคนจะเลือกแบบไหนดีกว่าอะไรเงี้ยแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว